สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันในส่วนของตัว Real Time Global Elimination นะครับซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับตัว Bake นะฮะหรือ Texture Light Map นะครับ Global Elimination ในคลิปก่อนหน้านู้นนะฮะก็ลองมาดูเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะครับเราอย่างที่เรารู้กันว่าตัว Bake GI เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคำนวณหน้านะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนทิศทางของแสงนิดนึงนะครับก็คือต้องคำนวณใหม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมที่สามารถจะไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์ที่พอรับได้นะครับมันก็จะไปอยู่ในส่วนนี้นะครับ real time global illumination นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดู2ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็จะมาดูค่าพารามิเตอร์ของไอ้ตัว real time นะฮะเพื่อให้เราทำความเข้าใจของไอ้ตัววิธีการทำจำลองการชิ่งของแสงนะครับให้เกิด global illumination ทั้ง direct light และ indirect light นะฮะแสงทั้งตรงแสงทั้งอ้อมนะครับโอเคอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัว bake GI นะครับซึ่งเป็น texture นะฮะที่แปะลงมาบนบ้านหลังนี้นะครับจะสังเกตว่า texture มีความละเอียดสูงมากนะฮะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวความเข้มของแสงก็ค่อนข้างที่จะสูงตามไปด้วยนะฮะเนี่ยนะครับสูงตามไปด้วยเลยนะครับแล้วก็มีความละเอียดสูงจริงๆนะฮะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น indirect light real time นะครับเราลองดูเปรียบเทียบกันนะฮะจะสังเกตว่าผลลัพธ์มันอาจจะสู้ไม่ได้หนักนะครับอันนี้คือแสงแบบ indirect light นะครับ indirect light จะเห็นว่าเป็นยังไงครับแน่นอนว่าความละเอียดเนี่ยมันสู้ไม่ได้แน่ๆนะฮะเพราะแค่ texture เนี่ยก็เป็นไงก็แบบละเอียดน้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะโอ้นี่พี่แพ้ทำไมนานจังเอ๊ะปกติไม่นานขนาดนี้ครั้งนี้นานมากเนี่ยนะครับอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดนะเพราะว่านี่มันชุดีมันก็คำนวณนานมากปกติมันต้องค่อยๆขึ้นมาแล้วนะออกกดผิดอัน เนี่ยครับอันนี้ต้องกดเป็นตัว Bake GI จะเห็นได้เลยว่า texture ละเอียดมากถ้าดูตามไอ้ตัวตารางหมากรุกเนี่ยฮะมันจะถี่ยิบมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับตัวนี้จะสังเกตได้เลยว่าเราเลือก real time GI แล้วไปที่ตัว indirect นะครับนี่ก็คือ texture ที่จะแปะแสงข้างแสงลงมานะฮะจะสังเกตว่าเป็น texture ที่ค่อนข้างหยาบๆนะครับสีของแสงก็ค่อนข้างหยาบๆนะฮะมันก็จะไม่ละเอียดเท่านะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วก็คือมันจะprepare มั้ยฮะ prepare bake ปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเวลามาบางส่วนนะฮะความสวยคือไอ้ตัวนี้มันจะเนียนตากว่ามากนะครับแต่มันใช้เวลาในการประมวลผลก็หนักเหมือนกันนะฮะนะครับงั้นเราก็จะพยายามมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัว house test ที่เป็นแบบ real time ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเนี่ยฮะแสงมันก็จะดูหลอกๆนิดนึงนะฮะแต่มันก็จะมีการชิ่งกันระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็พอที่จะกึ่งๆยอมรับได้ไหมก็น่าจะยอมรับได้มั้งอ่ะดูภาพตรงนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าดูนี้ก่อนแล้วกันคัสเตอร์ริงตรงนี้นะฮะเนี่ยที่มันออกมามีแสงอะไรต่างๆตรงนี้ครับก็คือมันจะแบ่งไอ้ตัวบ้านเนี่ยออกมาเป็นคัสเตอร์นะครับเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้ฮะเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะรวบรวมแสงนะครับจากทุกๆตัวมาใส่ให้ตัวมันนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็สามารถจะกระจายแสงให้คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งกระจายแสงให้คนอื่นแล้วก็รวมแสงของทุกตัวเข้ามาที่ตัวมันแล้วก็ค่อยมาดูกันว่า อย่างไอ้ตรงบริเวณเนี้ยมันอยู่ตรงขอบบ้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณรอบตัวมันเนี่ยไอ้ตรงนี้เอามาไม่ได้แน่ๆนะครับมันเอาได้แค่ตรงบริเวณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงขอบพวกเนี้ยมันก็เลยออกดำๆนะครับไอ้พวกที่อยู่ตรงตามขอบทั้งหลายจะออกดำๆมืดๆเพราะว่ามันไม่สามมันแสงมันสู้ไอ้ตรงกลางนี้ไม่ได้เพราะตรงกลางนี้ได้แสงรอบตัวหมดเลยนะครับแต่พวกขอบนี่มันจะได้แค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบ real time เนี่ยอย่างน้อยเราจะเห็นแล้วว่าส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งเลยว่ามันไม่ได้คำนวณแบบละเอียดสุดๆนะครับมันแตก
การคำนวณออกมาเป็นย่อยๆพวกนี้นะครับเป็นหยาบๆแบบหยาบๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณแบบ global illumination เนี่ยทุกๆตัวสามารถที่จะรับแสงได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงให้ตัวอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะคำนวณแบบทีละชิ้นส่วนทีละจุดๆๆเนี่ยมันคงไม่ไหวนะครับมันก็เลยพยายามที่จะทำออกมาเป็นแบบหยาบๆนะครับตีตารางลงมาแล้วค่อยมานั่งไล่คำนวณตรงนี้เอานะครับแล้วก็ตัวเพราะฉะนั้นพอผลลัพธ์นะฮะออกมาเนี่ยนะฮะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยพอเราไปดูตรงค่าของแสงนะครับที่ real time discustering ตรงนี้จะแป๊บนึงจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมืดๆอยู่ตรงขอบๆไม่ค่อยมีแสงใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้บริเวณมีแสงเยอะรับมาเต็มที่เลยนะครับเนี่ยฮะมันก็จะหยาบๆแบบเนี้ยแล้วมันก็ค่อยเอาค่าของแสงที่อยู่ในคลัสเตอร์เนี่ยมาอินเตอร์โพเลตกันมาเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ค่อยแปะลงไปออกมาเป็นภาพนี้อินเดเร็กนี้เนี่ยนะครับแล้วก็แปะลงไปซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราแปะลงไปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวเท็กเจอร์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรนะครับเนี่ยครับมันก็จะไม่ละเอียดเลยนะครับก็จะหยาบๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเราดูตัว UV chart เนี่ยจะสังเกตเลยว่าเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดเลยนะครับแล้วก็มีdistort ด้วยนะฮะมีเพี้ยนๆไปด้วยตรงนี้ครับยืดๆตรงนี้ครับมันก็จะขาดความละเอียดไปนะครับแต่ข้อดีของมันนี่คือเดี๋ยวมาดูข้อดีมันก่อนนะฮะก่อนที่จะนั่งไล่อธิบายไปแต่เริ่มเห็นภาพนะครับว่าอันดับแรกมันมีการทำคลัสเตอร์นะครับจากที่ทำให้โมเดลละเอียดเป็นโพลีกอนละเอียดพวกนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาเป็นแบบหยาบๆเพื่อที่จะมานั่งคำนวณว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันได้ค่าแสงจากภายนอกเท่าไหร่แล้วตัวมันเองเป็นจุดที่จะกระจายแสงให้คนอื่นเท่าไหร่นะครับหยาบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ที่จะมาแปะลงมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่หยาบๆเหมือนกันนะครับหยาบๆเหมือนกันนะฮะไม่ได้ละเอียดเท่ากับไอ้ตัวเฮาตัวนี้นะดูอีกทีเนี่ยครับเฮาตัวนี้เนี่ยเท็กเจอร์มันละเอียดมากเนี่ยดูตามตารางหมากรุกเนี่ยมันจะละเอียดมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเพี้ยนเท่าไหร่เพราะความละเอียดมันสูงนะครับก็ต้องยอมรับว่าของเบคแมปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสวยอะมันสวยแน่ๆนะครับเป็นการจำลองแบบค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับที่ละเอียดมากขึ้นถ้าเทียบกับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มีอะไรดีนะฮะมีอะไรดีใช่ไหมครับเรามาดูตัวนี้กันครับนี่กลับมาที่ directional line ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ไปที่ indirect ตัวนี้นะครับเราลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับเคลื่อนนิดหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วครับเป็นไงแมปตัวนี้เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันทีขึ้นอีกนิดหนึ่งปุ๊บลงแมปค่าตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนทันทีครับนะฮะไม่ต้องรอเบรกเป็นนาทีนาทีอะไรเลยคือไม่ต้องรอเลยนะครับเลื่อนปั๊บปรับทิศทางของแสงแป๊บหนึ่งฟึบแมปพรุ่งนี้เปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนทันทีและนี่แหละครับก็คือพลังของ real time GI นะฮะ real time global illumination นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมีการนำมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะทำให้แสงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็วัตถุก็ได้จำลองขึ้นมาแบบค่อนข้างที่จะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นกับแสงสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับเพราะในวิดีโอนี้แน่จะได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง real time GI กับ Beck GI นะครับสิ่งต่างๆหนึ่งที่สำคัญนี่คือความละเอียดกับความหยาบนะครับ real time มันหยาบแน่ๆนะฮะส่วน Beck GI เนี่ยละเอียดสุดๆนะครับแต่ข้อดีของ real time GI คือเปลี่ยนแปลงทิศทางปั๊บไม่ต้องคำนวณใหม่นะครับแสงตรงนี้เปลี่ยนทันทีนะฮะนี่คือข้อดีของตัว real time GI นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะเริ่มลงลึกเรื่อยๆนะครับมานั่งอธิบายพารามิเตอร์ของ real time GI นะครับว่าจะทำยังไงให้มันสามารถทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเห็นคำนี้นะฮะ mix lighting นะครับซึ่งจริงๆ mix lighting ตรงเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ผมจำไม่ได้น่าจะ 5.3 มั้งประมาณเนี้ยนะฮะ Unity 5.3 5.4 นะครับแต่ว่าพอมาถึงใน Unity 5.6 เนี่ยมันจะพูดง่ายคือมันจะเอาแสงนะครับเอาค่าของแสงนะฮะจากตัว Beck Global Illumination Beck GI กับ Real Time GI เอามาผสมกันนะครับพอมาผสมกันปั๊บเนี่ยเราจะได้อะไรที่มัน perfect มากขึ้นทันที
นะครับแล้วก็มีโหมดในการที่จะผสมค่าแสงต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยค่า default มันจะมีแค่ตัวนี้นะครับแต่ใน Unity 5.6 จะมีเพิ่มขึ้นถึง3ตัวด้วยกันเพื่อให้เรามาเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมานั่งดูกันว่าข้อเสียของไอ้2ตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มชี้กันชัดๆในคลิปหน้ากันเลยนะครับ